าแชร์กันนะคะว่าดาราดังระดับฮอลลีวูดแองเจลิน่าโจลี่เนี่ยมาสักยันเพิ่มนะก่อนหน้านี้ใครๆก็รู้ว่าเธอเนี่ยมาสักยัน5แถวกับอาจารย์หนูกันภัยนะคะแล้วก็ดังมากเลยนะคะอาจารย์หนูวันนี้นะคะก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าไม่ขอเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้แต่ยอมรับว่าแองเจลิน่านั้นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์จริงๆนะคะแล้วก็ติดต่อกันอย่างสม่ําเสมอค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรานะคะไปที่สํานักของอาจารย์หนูนะคะไปพูดคุยกันนะคะที่ประทุมธานีอาจารย์หนูกันภัยเนี่ยแถลงข่าวเลยนะคะกรณีที่โลกออนไลน์นําภาพนี้มาแชร์นะคะเรื่องของการสักยันต์เพิ่มของแองเจลิน่าโจลี่ดาราดังฮอลลีวูดแล้วก็แบทพริตสามีนะคะโดยอาจารย์หนูบอกว่าไม่เคยให้ข่าวนี้นะแต่ยอมรับว่าเคยสักให้เธอจริงๆนะคะแล้วเธอก็เป็นลูกศิษย์เก่าแก่ที่ให้ความเคารพในตัวอาจารย์หนูอาจารย์หนูก็บอกว่ายันที่สักอยู่ข้างหลังแองเจลิน่าตอนนี้มีการสักเพิ่มเนี่ยยังไม่ขอตอบนะคะภาพที่ออกมาเนี่ยน่าจะออกมาจากสื่อต่างประเทศแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นคนเผยแพร่นะคะแต่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ด้วยแต่อาจารย์อธิบายให้ฟังว่ายันที่สักบนหลังแองเจลิน่าเพิ่มเติมนั้นให้คุณอะไรบ้างไปฟังเสียงอาจารย์หนูกันค่ะก็มีรอยสักเพิ่มก็อาจารย์ก็เห็นในข่าวเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าถามว่าอาจารย์คนสักไหมหรือว่าอาจารย์เป็นยันเนี่ยเป็นยันของอาจารย์ไหมอาจารย์จะไม่ขอตอบตอนนี้ครับอ๋อยันในภาพที่เห็นในภาพนี้แล้วก็คือยันข้างบนตรงกลางก็เป็นยันมหาเศรษฐีโภคทรัพย์หรือยันโภคทรัพย์มหาเศรษฐีเกี่ยวกับเรื่องงานการแล้วก็ทำให้ชีวิตและครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขส่วนยันที่ต่อลงมาเนี่ยน่าจะเป็นยันวิหารพระศาสดาเพราะว่าจะเป็นยันโบสถ์หรือวิหารเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องกงสีเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องหรือทำกิจการงานให้เจริญรุ่งเรืองส่วนยันด้านขวาเนี่ยน่าจะเป็นยันฉัตรเพชรเป็นยันค่ายกลเหมาะสำหรับนักบริหารหรือคุมลูกน้องเยอะหรือมีบริษัทเปิดร้านค้ามีผู้ง่ายว่าคุมคนงานเกี่ยวกับเรื่องฐานครอบครัวทั้งหมดยันตัวนี้จะเป็นยันสำคัญมากกับในชีวิตไม่ว่าจะเป็นยันห้าแถวฉัตรเพชรน้ำมหาสมเด็จและยันวิหารพระศาสดาก็ของอาจารย์ก็ดูแล้วเป็นของอาจารย์ยันห้าแถวเนี่ยสุดยอดแล้วเรื่องนี้นะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะแต่อาจารย์หนูพูดก็ดีเหมือนกันนะบอกว่าแองเจลิน่าเนี่ยจริงๆแล้วที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่สักยันนะเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนที่รักครอบครัวมีความอบอ้อมอารีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไม่เคยลืมศิษย์ลืมอาจารย์เลยเป็นคนที่ไม่เคยลืมครูบาอาจารย์ติดต่อกันมาตลอดเลยค่ะแล้วเขาก็สัญญาด้วยว่าวันนึงมีโอกาสเนี่ยจะมากราบอาจารย์ที่สำนักในประเทศไทยนะคะ